Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้จะเอาเรื่องราวที่มาจากหนังสือที่ชื่อว่า 1000 Plus Little Things Happy Successful People Do Differently ซึ่งผมได้เอามาเล่าอยู่เรื่อยๆนะครับนะก็มันเป็นหนังสือที่หนามากแล้วมันก็มีหลายบทมากนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าแต่ละบทในแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีคำสอนมีข้อคิดดีๆก็เลยอยากจะเอามาฝากนะครับวันนี้เนี่ยจะเอามาฝากในบทที่ชื่อว่า 12 Tough Truths That Help You Grow นะถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็บอกว่ามีความจริงที่โหดร้าย12เรื่องที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นนะอาจจะไม่ถึงกับโหดร้ายหรอกนะ Tough ก็คือค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับประมาณนั้นนะลืมบอกชื่อคนเขียนนะคนเขียนคือคุณ Mark and Angel Chernoff นะโอเคเราเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าไอ้ความจริง12เรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้และเติบโตเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะผมก็จะเล่าประสบการณ์แล้วก็ความคิดเห็นของผมเพิ่มเติมไปนะอันแรกก็คือ everything is as it should be ถ้าผมแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วแหละไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่ดีนะครับมันคล้ายๆกับคำว่า everything happen for a reason นะก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะมันมีเหตุผลของมันเองนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการยอมรับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นนะมันป่วยการที่เราจะไปคิดว่าไม่น่าจะเกิดเลยป่วยการที่จะไปคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าข้อแนะนำข้อแรกเนี่ยก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่เราเจ็บปวดเนี่ยก็ให้เรามองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้เยอะที่สุดเลยนะครับอ่ะมาถึงข้อที่2นะครับเขาบอก often it's not until you are lost that you can begin to find your true self มันแปลว่าส่วนใหญ่หรือหลายครั้งเลยเนี่ยมันจะต้องถึงจุดที่เราแบบหลงทางอ่ะมันเลยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าตัวของเราอ่ะจริงๆแล้วเป็นยังไงนะข้อนี้ค่อนข้างกับรีเลทกับผมในช่วงนี้อย่างมากนะครับคือเวลาเราประสบความสำเร็จเนี่ยนะมันก็จะลายล้อมไปสิ่งที่มันแบบดีทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างมันจะแบบเป็นไปอย่างที่เราคิดมีแต่คำชมเชยอะไรเต็มไปหมดเนี่ยมันก็ดีนะครับชีวิตแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นชีวิตที่แย่นะครับชีวิตที่ดีนะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ความต้องการของเราจริงๆเนี่ยมันคือสิ่งนั้นหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างมันดูดีไปหมดเมื่อมาถึงจุดที่เรารู้สึกอาจจะไม่ดีนะครับรู้สึกแบบช่วงโลอ่ะพูดง่ายๆช่วงที่เราอาจจะไม่ได้มีความสุขอะไรมากนักเนี่ยนะครับบางทีเรากลับมาค้นพบตัวเองนะอย่าง2เดือนที่ผ่านมาผมก็พูดอยู่ในพอดคาสต์ของผมเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เรื่องสุขภาพที่ต้องไปผ่าตัดซึ่งมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คุณแม่ก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผ่าตัดเหมือนกันเนี่ยนะครับก็กลับมาเนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้นะครับแล้วก็คิดว่าจริงชีวิตที่ธรรมดาเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีที่สุดละนะแล้วก็เป็นการเตือนตัวเองนะครับว่าความฝันของเราหลายๆข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเรื่องการตั้งเป้าหมายในการเงินเรื่องการตั้งเป้าหมายในเรื่องของอาชีพการงานต่างๆเนี่ยบางทีได้กลับมาคิดใหม่เนาะผมก็ยังคุยกับภรรยาอยู่เลยนะครับว่าเฮ้ยเราน่าจะไม่ใช่น่าจะคือตอนนี้เราอาจจะมีชีวิตที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องไปไขว่คว้าอะไรมากกว่านี้แน่นอนเราก็อยากจะทำอะไรที่มันใหม่ๆเราอยากจะทำอะไรที่มันมี contribution นั้นก็ทำไปนะแต่ว่าความฝันใบเด็กที่เอายกตัวอย่างนะที่อยากมีเงินหมื่นล้านเนี่ยไม่ใช่ความฝันผมแล้วนะครับคือผมไม่คิดว่าการมีเงินหมื่นล้านแสนล้านจะเป็นความสุขในชีวิตนะคือผมไม่ได้บอกว่าการมีเงินไม่ใช่ความสุขนะต้องแยกแยะแบบนี้นะครับแต่ว่าทุกอย่างมันต้องออพติไมซ์นะทุกอย่างมันจะมีจุดที่เหมาะสมของมันอยู่นะครับเพราะนั้นชีวิตในฝันของแต่ละคนเนี่ยผมไม่คิดว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนะครับผมไม่อยากเป็นอีลอนมัสก์เอางี้ก็แล้วกันนะครับคือ
ขาก็อาจจะอยากเป็นเขาเขาก็มีความฝันของเขาเขาอยากจะเป็นแบบนั้นซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะแต่ละคนมีความฝันไม่เหมือนกันนะแต่ point ข้อที่2เนี่ยเป็น point ที่ทำให้ผมได้กลับมานั่งคิดถึงชีวิตเราว่าแบบแบบเรามีชีวิตที่ดีที่มีเวลาให้กับครอบครัวนะครับทำงานได้ดีนะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงพอแล้วครับนะอยู่กับคนที่เรารักพอแล้วครับแค่นั้นละครับที่เรียกว่าเป็นความสุขของชีวิตของผมเองนะครับนั้นบางทีถ้าเราไม่ลอสเนาะเราไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้บางทีเราก็อาจจะแบบอยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่นเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนชีวิตอันนึงนะครับอันที่3นะครับก็บอก it usually the deepest pain that empower you to grow to your full potential นะบอกบางทีเนี่ยความเจ็บปวดที่มันลึกที่สุดเนี่ยบางทีมันทำให้เราเนี่ยได้เติบโตมากที่สุดอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบว่าโอ้โหมืดมนเลยหันไปทางไหนก็แบบมีแต่ปัญหาแย่มากรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกอะไรก็ตามนะครับก็มองอีกมุมนึงเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมีโอกาสที่จะรู้ potential ของตัวเองนะครับทำให้เราเติบโตอ่ะเป็นผู้ใหญ่นะครับสังเกตเวลาเด็กนะครับเด็กๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีคนช่วยเหลือเราหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ยังไม่เติบโตหรอกถ้าตราบใดก็ตามที่จะมีคนคอยอุ้มคอยป้อนคอยอะไรต่างๆนะวันนึงเนี่ยเด็กจะต้อง struggle นะ struggle คือจะต้องยืนได้ด้วยขาของตัวเองจะต้องรู้จักล้มจะต้องรู้จักกินข้าวแล้วเปลอะจะต้องรู้จักหิวจะต้องรู้จักอะไรแบบนี้เขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะข้อที่4นะครับก็บอกว่า one of the hardest decision you will ever face in life is choosing to walk away แปลว่าการตัดสินใจที่ยากที่สุดอันหนึ่งที่เราอาจจะเคยเจอในชีวิตเราก็คือการเดินออกมาซะนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราไปอดทนในสิ่งที่เราไม่ควรอดทนหนังสือเล่มล่าสุดของผมเคยเขียนเรื่องนี้ไว้นะครับคือเป็นเรื่องที่ในหนังสือความสุขปัจจุบันสุทธินะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่กล้าที่จะเลิกทำในบางเรื่องที่จริงๆแล้วมันควรจะเลิกอ่ะเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตเราอันนั้นมุมนึงเนาะเพราะนั้นเนี่ยการตัดสินใจที่จะเลิกทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ตอบเป้าหมายชีวิตเราเนี่ยมันถือว่าเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งทีเดียวนะครับลองคิดดูดีๆสิครับว่าตอนนี้เราไปทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เราไม่ควรจะทนทุกข์ทรมานอยู่หรือไม่นะครับถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าวันนี้ให้ไปลาออกเลยนะหาทางเลือกหาทางออกมันมีทางเลือกทางออกอยู่หลากหลายทางเพียงแต่ว่าเราคิดจะหาหรือเปล่าเท่านั้นเองก็กลับมาที่คำเดิมนะครับได้ท่ากับไม่ได้เพราะนะครับถ้าเราบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะมันก็จะจบอยู่ตรงนั้นแล้วครับมันก็จะไม่ได้แล้วท่านก็ต้องทนไปเพราะว่าท่านหาคำเหตุผลให้ตัวท่านเองเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าได้ท่าเนี่ยท่านจะเริ่มหาทางเลือกอื่นนะท่านอาจจะขอย้ายงานนะอาจจะขอเปลี่ยนงานนะอาจจะคุยกับหัวหน้าท่านอาจจะหางานใหม่ท่านอาจจะมีอยู่เยอะแยะแล้วในเรื่องอื่นๆเช่นเดียวกันนะกับอีกมุมนึงเวลาผมอ่านเรื่องนี้แล้วผมทำให้ผมได้คิดนะครับว่าการ walk away เนี่ยไม่ใช่การพ่ายแพ้นะครับมีหลายคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่หลายๆครั้งนะครับเช่นสมมติผมยกตัวอย่างนะครับการที่เราจะต้องไปมี conflict กับเรื่องเล็กๆแล้วน้อยๆซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยเอาขับรถอย่างเงี้ยไปปาดหน้ากันแล้วก็ลงไปทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแม้กระทั่งทำร้ายกันเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มค่าเลยนะบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกชั่ววูบนะเราแค่ walk away นะขอโทษครับพี่ผมไม่เห็นพี่จริงๆขอโทษครับอารมณ์ก็เย็นแล้วต่างคนก็ต่างไปแล้วเราถามว่าเราเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเสียอะไรมากมายไหมไม่นะผมไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วก็คุ้มค่ากว่ากันเยอะนะครับต่างคนต่างไปแล้วทุกคนก็จะมีชีวิตที่มีความสุขแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องลงมาจัดการกันเลยลงมาทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตซึ่งมันไม่ควรเป็นน่ะนะครับอารมณ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องจัดการต้องระมัดระวังนะครับบางทีการเดินออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดก็ได้นะข้อที่5นะครับ you have to take care of yourself first นะแปลว่าคนแรกที่เราควรจะต้องจัดการแล้วดูแลให้ดีก็คือตัวเราเองนะครับถ้าใครเคยขึ้นเครื่องบินนะน่าจะจำได้เวลาเขาสอนการใช้หน้ากากเขาบอกว่าเมื่อมันมีความดันผิดไปเนี่ยหน้ากากมันจะปลดลงมา
ให้เราใส่หน้ากากของเราก่อนที่จะใส่หน้ากากให้กับเด็กเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตัวเราเนี่ยแหละครับที่จะช่วยเด็กได้ถ้าเราไปใส่ให้กับเด็กแต่เราแบบหมดสติไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ใส่หน้ากากให้กับตัวเองเด็กช่วยเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเราเทคแคร์ตัวเองก่อนครับให้ตัวเองเฮลตี้ให้ตัวเองมีความสุขนะครับแล้วความสุขของเราก็จะมีความเข้มแข็งเราก็จะสามารถเทคแคร์ครอบครัวเราได้เราก็จะสามารถเทคแคร์คนที่เรารักได้เทคแคร์คนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะครับที่เราจะเทคแคร์ตัวเองนอนให้พอกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะครับมีความสุขกับสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยนะครับเทคแคร์ตัวเราเองให้ดีที่สุดแล้วเรานั่นแหละครับจะแพร่รังสีแห่งความสุขไปยังคนอื่นเราจะไม่สามารถให้อะไรได้ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นถ้าเราไม่มีความสุขคนรอบข้างเราจะมีความสุขได้ยากนะครับเพราะว่าเราไม่มีสิ่งนั้นให้เขาไงครับนะข้อที่6นะครับเขาบอกว่า one of the greatest freedoms is truly not caring what everyone else thinks of you เขาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยนะครับก็คือการที่เราเลิกสนใจความคิดของคนอื่นที่คิดกับเราเนี่ยอันนี้ผมอยากจะพูดให้เคลียร์นะครับคือผมไม่ได้แปลว่าให้เราอุดหูเราไม่ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์อุดหูไม่ฟังคำแนะนำใครไม่ใช่นะครับแต่เมสเสจอันนี้หรือว่าข้อความอันนี้เนี่ยกำลังจะสื่อความหมายว่าเราอย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปนะทำแบบนี้เดี๋ยวคนนั้นจะคิดแบบนั้นทำแบบนี้เดี๋ยวคนนู้นจะคิดแบบนี้ถ้าท่านคิดแบบนั้นท่านจะไม่มีความสุขเลยเพราะว่าท่านไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเนี่ยรักท่านได้หรอกครับบอกแบบนี้ได้เลยนะครับมันไม่มีใครในโลกนี้ครับที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วทุกคนจะแฮปปี้หมดเลยแล้วความพยายามที่จะทำให้ทุกคนแฮปปี้พร้อมๆกันหมดเลยทุกเรื่องเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นแล้วเราก็จะทำให้สำเร็จในที่สุดด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปวอรี่โดยเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำน่ะทำเถอะถ้ามันไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับท่านอยากใส่เสื้อสีนี้ท่านใส่เถอะนะครับแล้วอย่างมากคนอื่นบอกเฮ้ยสีตลกจังอะไรเงี้ยก็คุณตลกผมไม่ตลกอ่ะนะครับคือผมเข้าใจนะครับบางทีมันก็ต้องแคร์สังคมบ้างในบางเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าใส่เละเทะไปหมดนะแต่ว่าถ้ามันแคร์เกินไปอ่ะเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอย่างนั้นอ่ะผมว่ามันไม่ใช่ชีวิตเราหรอกนะครับอ่ะข้อ7นะครับเขาบอกว่า you may need to be single for a while นะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโสดนะครับความหมายคือบางทีเนี่ยเราต้องอาจจะต้องหยุดแล้วมานั่งคิดจัดการแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองนะอย่าไปหวังพึ่งใครอย่าไปหวัง อย่างอื่นนะครับเขาใช้คำว่า owning your issue นะอันนี้มันเป็นปัญหาของเรานะจัดการมันนะสู้กับมันนะครับเราทำงานไม่เสร็จก็จัดการมันนะครับทำให้มันเสร็จเริ่มทำซะนะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขมากนะครับถ้าเราสามารถที่จะแบบลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองนะครับแล้วก็จัดการมันถ้าเราไปนั่งทำอะไรที่ซ้ำเดิมแล้วหวังว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนหรอกครับนะข้อที่8นะครับข้อที่8เขาบอกว่า the only things you can absolutely control is how you react to things out of your control นะบอกว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้สิ่งเดียวก็คือการที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แปลว่าอะไรครับผมชอบยกตัวอย่างนี้เสมอนะครับคนที่อยู่กรุงเทพเวลาขับรถแล้วรถติดเนี่ยผมถามว่ารถติดท่านควบคุมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับท่านไม่สามารถทำให้รถไม่ติดได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านควบคุมได้เวลาท่านขับรถแล้วเจอรถติดคือการปรับอารมณ์การรีแอคการตอบสนองต่อสภาวะของรถติดครับแปลว่ารถติดคอนโทรลไม่ได้แต่คอนโทรลได้คือท่านเลือกได้ว่าท่านจะโกรธหงุดหงิดหัวฟาดหัวเวียงทะเลาะกับคนในรถด่าคนไปทั่วหรือท่านจะรู้สึกว่านี่คือชีวิตของคนกรุงเทพเราใช้เวลานี้ในการฟังพอดคาสต์ดีกว่าเราใช้เวลานี้ในการพูดคุยกับครอบครัวดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเดียวที่เราคอนโทรลได้คืออารมณ์เราคือวิธีการในการรีแอคกับสิ่งนั้นนะครับท่านมาสายมันคอนโทรไม่ได้รถติดไปถึงที่ทำงานสายคอนโทรไม่ได้ท่านมีทางเลือกครับเลือกมาช้ามันเลือกไม่ได้เพราะว่ามันถูกอย่างที่บอกมันคอนโทรไม่ได้จากรถติดจากอะไรก็แล้วแต่จากหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับแต่คอนโทรได้คือวันนั้นน่ะท่านจะเลือกว่าเอาล่ะเราพลาดในเรื่องนี้ไปแล้วแต่เราจะทำยังไงให้วันนั้นเป็นวันที่ดีให้อารมณ์เราไม่เสียให้เราได้เริ่มต้นถึงแม้จะช้าหน่อยแต่ก็ได้เริ่มต้นหรือจะวันนั้นเราจะเป็นวันที่สปอยไปหมดเลยเป็นวันที่แย่ไปหมดเลยนะเพราะนั้น
างที่เขาบอกนะครับว่าเราคอนโทรลในเรื่องของการรีแอคสิ่งนั้นได้เราคอนโทรลทุกอย่างไม่ได้แต่เราคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกของเราได้นะครับข้อที่9นะครับ some people will lie to you อันนี้มันเป็นความจริงที่อาจจะโหดร้ายนะครับแต่ว่าก็มีครับท่านอาจจะต้องเจอคนที่แบบหลอกท่านคนที่โกหกท่านแล้วบางทีมันก็รู้สึกเจ็บปวดนะถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนที่เป็นคนรักของเราคนนั้นเป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทเราโอ้เราไม่คิดเลยว่าคนนี้จะทำกับเราแบบนี้แต่ว่ามันคือความจริงครับเพราะฉะนั้นก็ยอมรับสิ่งนั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับก็โอเคนะหรือบางครั้งเนี่ยทุกคำพูดไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามก็ต้องคิดนะฮะไม่ว่าจากใครอย่างที่ผมบอกบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหลอกบางทีเขาอาจจะได้รับข้อมูลมาผิดแล้วเขาก็มาบอกต่อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปสนใจมากนะครับอย่าไปสนใจมากแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะข้อที่10ครับเขาบอกว่า if you concentrate on what you don't have you will never have enough ข้อนี้ก็จริงมากๆนะครับว่าถ้าเราเนี่ยไปมัวแต่มุ่งสนใจในสิ่งที่เราไม่มีเราจะเป็นคนที่ไม่เคยมีอะไรพอเลยพอผมมาอายุมาประมาณนี้นะครับเราก็จัดพอดคาสต์อ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามนะครับทำให้ผมได้ตกผลึกว่าสิ่งที่เราควรสนใจคือสิ่งที่เรามีนะครับถ้าเราคิดว่าเออเรามีเงินแค่ล้านเดียวเมื่อไหร่เราจะมี10ล้านเราก็จะไม่มีความสุขถูกไหมเพราะเราไปสนใจในสิ่งที่เราไม่มีเรายังขาดอยู่9ล้านพอเรามีเงิน10ล้านเราก็จะไปมองว่าแต่คนนั้นนี่มีเงินตั้ง100ล้านนะจะทำยังไงให้มันได้100ล้านเราก็จะไปสนใจว่าเรายังขาดอยู่อีก90ล้านเราจะไม่มีทางมีความสุขได้นะเพราะเราจะมองแต่สิ่งที่เราขาดนะกลับมามองสิ่งที่เรามีครับ1ล้านครอบครัวพี่น้องความสุขบ้านรถมีอะไรหลายอย่างที่เรามีแล้วคนอื่นไม่มีเยอะแยะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย concentrate on what you have จะดีกว่านะครับผมไม่ได้บอกให้เราหยุดพัฒนานะครับเราสามารถพัฒนาได้แต่พัฒนาแบบมีความสุขนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยโอ้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับท่านมีโอกาสได้ฟังพอดคาสต์ท่านมีโอกาสได้อ่านหนังสือท่านมีโอกาสได้ทำงานท่านมีโอกาสได้หลายๆอย่างเนี่ยเราอย่าไป expect ว่าชีวิตจะเป็นเต็มร้อยอ่ะถ้าท่าน expect ว่าความสุขท่านจะมีความสุขเมื่อทุกอย่างต้องเต็มร้อยเนี่ยท่านจะไม่มีความสุขเลยเรามี60ก็เรามีทีทั้ง60ยังอย่าไปคิดว่าเราขาดอยู่40แต่แน่นอนเราก็อยากให้มันเป็น70 80ก็ว่ากันไปไม่เป็นไรครับค่อยๆเดินหน้าไปนะโอเคข้อที่11นะครับเขาบอกว่า yes you have failed in the past นะใช่ครับยอมรับเถอะครับว่าในอดีตเราเคยพังมาแล้วเราเคยพลาดมาแล้วไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดในอดีตนะครับคนที่ไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยแปลว่าไม่เคยทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดในอดีตก็ผ่านมันไปครับเรียนรู้จากมันนะครับเราเคยลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จในอดีตก็ปล่อยมันไปครับแต่เราต้องเรียนรู้เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องอายที่จะบอกนะครับว่าเราเคยผิดตรงไหนเราเคยพลาดตรงไหนนะครับทุกคนมีแผลทุกคนมีการผิดพลาดก่อนที่เขาจะสำเร็จเราไม่ได้ว่าสำเร็จวันนี้แล้วอนาคตจะสำเร็จต่อไปมันก็จะมีการผิดพลาดอยู่ตลอดทางนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ายิ่งเติบโตเราจะยิ่งเรียนรู้เท่านั้นเองนะครับความผิดพลาดก็จะน้อยลงและข้อสุดท้ายนะครับ everything is going to be alright maybe not today but eventually ผมชอบคำนี้มากนะครับคือเขาบอกว่าทุกอย่างสุดท้ายมันจะโอเคเองแหละนะครับมันอาจจะไม่ใช่วันนี้นะแต่ว่าสุดท้ายมันจะโอเคมีคนพูดถึงขนาดนี้นะผมว่าบางทีมันเหมือนการเล่นคำนะแต่เป็นการเล่นคำที่ช่วยนะเขาบอกว่าทุกอย่างมันจะโอเคในตอนจบถ้ามันยังไม่โอเคแปลว่าไม่ใช่ตอนจบนะแปลว่าเป็นการให้กำลังใจนะครับมันไม่มีอะไรจะไม่โอเคตลอดไปหรอกครับนะนั้นวันนี้เราอาจจะเจอปัญหาแต่วันนึงมันจะมีทางออกนะครับมันอาจจะไม่ใช่วันนี้ที่เราจะเจอทางออกนะแต่วันนึงมันจะมีทางออกครับนะทุกอย่างมันจะจัดการได้ด้วยตัวของมันเองเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้อีกเช่นเดียวกันนะครับใครที่มีความทุกข์ใครที่ดูเหมือนจะยังไม่โอเคดูเหมือนจะมีปัญหานะสู้ต่อไปนะครับ go on ต่อไปครับพยายามหาทางออกต่อไปครับสุดท้ายนะครับ eventually ครับมันจะโอเคครับนะก็หวังว่าเป็นอีกหนึ่งเอพิโซดที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับประชาสัมพันธ์อีก1รอบแล้วกันนะครับน่าจะใกล้มากแล้วแหละแต่ว่าก็ถ้าใครอยากจะเรียน OKR นะครับเข้าไปที่เพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันอาทิตย์นี้ไลฟ์ตอน2ทุ่มนะครับกับคุณต้องกวีวุฒินะครับก็ท่านก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับในเพจนพดลสตอรี่ก็เขียนไว้นะครับ NOPADOL POSOPHSTORY ท่านเข้าไปดูได้นะครับ
โอเคแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ